วัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอลูกเพจสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้นะคะแอดมินอยู่ที่ตึกมาเช่ทองหล่อค่ะมาร่วมงานกับลอตเตอรี่พัดซึ่งวันนี้ค่ะพิเศษเลยเราจะได้เจอกับแบงค์สอนรามนะคะคุณแบงค์สอนรามจากสอนรามน้ำเพชรที่วันนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้กับแฟนคลับแล้วก็วันนี้ค่ะทุกคนแฟนคลับมารอเขาเยอะมากนะคะอยู่ที่มาเช่ทองหล่อค่ะอยู่แถวๆอยู่กับลอตเตอรี่พลัสนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินพาดูบรรยากาศนะคะว่าแฟนคลับเนี่ยมาให้กำลังใจมากแค่ไหนค่ะนี่ค่ะนี่เป็นแฟนคลับของสอนรามน้ำเพชรทั้งหมดเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาให้กำลังใจคุณแบงค์ใช่ไหมคะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เป็นผู้โชคดี1ใน100ถูกไหมนะคะมาร้องให้กำลังใจเนาะอยากเจอไหมคะอยากเจอแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าอดใจไม่ไหวแล้วค่ะนี่ค่ะขออนุญาตพาดูบรรยากาศนะคะนี่คือบรรยากาศของแฟนคลับคุณแบงค์สอนรามนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหมารอกันเต็มเลยนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปร่วมงานแถลงเปิดใจครั้งแรกนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่กลุ่มนี้เราเห็นกลุ่มแรกเลยเราเดินเข้ามาเจอเลยนะคะมารอนานหรือยังคะเป็นยังไงบ้างวันนี้อยากเจอคุณแบงค์แล้วอยากบอกอะไรกับเขาไหมติดตามมานานหรือยังคะคุณพี่อ๋อน้องรู้จักไม่นานแต่ว่าคุณพี่ติดตามมานานหรือยังคะแล้วก็ติดตามสอนรามน้ำเพชรตลอดแล้ววันนี้อยากบอกอะไรกับสอนรามน้ำเพชรบ้างค่ะแฟนคลับบอกได้ยินขออนุญาตค่ะคุณพี่ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นผู้โชคดีแค่1ใน100คนแค่นั้นเองที่จะได้เจอเดี๋ยวนะคะดีใจมากแล้วก็จะได้เจออีกแป๊บเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมคะคุณพี่บอกตื่นเต้นแป๊บนึงอ๋อลูกเพจบอกว่าไมค์ไม่ได้ยินตอนนี้เสียงชัดดีไหมคะน่าจะไมค์ไกลไปหน่อยแหละไมค์สัมภาษณ์ไม่ได้ยินตอนนี้ได้ยินไหมคะเราใช้ไมค์สัมภาษณ์เนาะเนี่ยค่ะลูกเพจค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะของแฟนคลับที่มารอนะคะเพื่อที่จะได้เจอกับคุณแบงค์สอนรามนะคะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะแอดมินอยู่ที่มาเช่ทองหล่อค่ะคุณผู้ชมเจอกับแฟนคลับนะคะแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยมารอเยอะมากนะคะแฟนคลับรอให้กำลังใจตอนนี้ไมค์โอเคไหมคะคุณผู้ชมคะใช้ไมค์สัมภาษณ์กำลังใช้ไมค์สัมภาษณ์พูดอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเผื่อบางทีตอนนี้คุณแบงค์อาจจะอยู่ในไลฟ์ของอีจันก็ได้นะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับคุณสอนรามนะคะวันนี้รอเจอตื่นเต้นไหมคะขออนุญาตนิดนึงนะคะขอไหมวันนี้เป็นไงคะถ้าได้เจอสมมุติว่าได้เจอเข้าไปเจอจริงๆอยากบอกอะไรกับคุณแบงค์ไหมคะรักและซัพพอร์ตตลอดไปนะคะพี่แบงค์น่ารักมากคุณผู้ชมค่ะนะคะแฟนคลับมีทุกรุ่นเลยเมื่อวานเห็นแบบแฟนคลับไม่ใช่เมื่อวานสิขออภัยค่ะอันไหนโอ้ยแฟนคลับตัวจริงนะคะติดตามนานหรือยังคะเดี๋ยวขอเสียงดังๆนิดนึงอ๋อเพิ่งติดตามต้นปีขอบคุณมากค่ะแค่ร้อยคนเท่านั้นเองนะคะที่จะได้มาเจอนะคะ Meet and Greet วันนี้นะคะนี่ค่ะคุณแม่คุณพี่นะคะคุณเป็นคุณพี่ติดตามคุณแบงค์นะคะติดตามมานานหรือยังคะวันนี้เป็นไงบ้างเพิ่งโดนตกเดี๋ยวตอนนี้อาจจะมีปัญหาที่ไมค์นิดนึงนะคะแต่ว่าไมค์ตัวนี้มันเบาเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตแก้ปัญหาแก้ไมค์แป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะใช้ไมค์แอดมินดีกว่าอึ๊บ
อุ๊ยหลุดตอนนี้ขออภัยสำหรับเสียงไมค์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแก้ปัญหาขอแบบแก้ไมค์นิดนึงแต่ว่าตอนนี้ดูบรรยากาศกันไปก่อนเนาะว่าแฟนคลับเนี่ยมารอให้กำลังใจคุณสอนรามนะคะเยอะมากแล้วก็สื่อมวลชนนะคะอยู่เต็มเลยเนี่ยค่ะวันนี้นะคะคุณสอนรามนะคะก็จะมาอยู่กับเราที่มาใช่ทองหล่อนะคะในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่นั่นเองแล้วก็เปิดใจครั้งแรกด้วยจะเป็นยังไงรอติดตามนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศหน้างานเนาะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะขึ้นไปที่ข้างบนละนะคะไปตรงที่งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็ตรงนั้นจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะรอดูเนาะแฟนคลับเยอะมากขออนุญาตโบกมือให้กำลังใจค่ะลูกเพจอีจานก็รอติดตามนะคะแฟนคลับคุณแบงก์ก็เยอะในเพจเราแต่ว่าจะบอกให้นะคะว่าผู้คนเหล่านี้คือผู้โชคดี1ใน100เท่านั้นได้บัตร VIP ด้วยขอโชว์บัตร VIP ได้ไหมคะนี่นะคะนี่ค่ะบัตร VIP นะคะจะบอกให้นะคะทางบ้านถ้าอิจฉาก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะเรารับโควต้ามาเต็มแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ติดตามได้ที่ไลฟ์อีจันนะคะอ๋อมีลูกเพจบอกว่าติดตามมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ได้เจอนะคะแอดมินก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าจะได้เจอตัวจริงนะคะชื่อแอปว่าอะไรแฟนคลับยังมารอให้กำลังใจเยอะนะคะแต่ว่าทุกคนค่ะตอนนี้เป็นแค่บรรยากาศหน้างานนะคะแอดมินยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ยังไม่ได้เจอนะคะว่าคุณแบงค์เนี่ยมาหรือยังแต่ว่าก็ต้องรอติดตามกันนะคะตอนนี้ฝั่งนี้สื่อมวลชนก็รออยู่เหมือนกันเดี๋ยวอีกสักพักเราน่าจะได้ขึ้นไปบริเวณงานแล้วค่ะแล้วแฟนคลับเขาก็มาเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มารอเจอคุณแบงค์ใช่ไหมคะเป็นไงคะตื่นเต้นไหมคะมากมากอยากเจอหรือยังแฟนคลับบอกว่าอยากเจอแล้วนะคะตื่นเต้นกันไปหมดนะคะเดี๋ยวคาดว่าอีกไม่นานค่ะอีกแป๊บเดียวแอดมินต้องเข้าไปข้างในงานแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็คือเหล่าแฟนคลับที่มาเจอคุณแบงค์วันนี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้จะได้เจอกับคุณแบงค์สอนรามตื่นรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็น1ใน100วันนี้จะมาเป็นพลังบวกให้พี่แบงค์นะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะคือเหล่าแฟนคลับนะคะที่มารอนี่ค่ะมีแบบทุกรุ่นทุกวัยนะคะเมื่อกี้มีน้องตัวจิ๋วๆน่ารักคุณแบงค์สู้ๆฝากคำผ่านแอดมินเนาะพอดีเสียงมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันข้างบนนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะเจอแฟนคลับมากมายค่ะคุณพี่ค่ะขออนุญาตโบกมือบ๊ายบายให้กล้องเราหน่อยนี่ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตโบกมือบ๊ายบายให้กล้องเราหน่อยค่ะนี่ค่ะกำลังใจและพลังบวกของคุณแบงค์วันนี้เดี๋ยวเจอกันอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จาก Lottery Plus แล้วก็สอนรามนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่วันนี้เดี๋ยวตอนนี้ลูกเพจหาตอนนี้เดี๋ยวสื่อมวลชนเนี่ยต้องเข้าไปข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินขอทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศของแฟนคลับนะคะที่มารอเข้างานแล้วก็มารอให้กำลังใจคุณแบงค์นะคะอยู่เป็นพลังบวกให้กันในวันนี้นะคะแล้วเจอกันนะคะเดี๋ยวแอดมินขอขึ้นไปข้างบนบริเวณงานแถลงก่อนนะสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะ